คนอย่างหนูพุกเนี่ยอะตอนนี้คนอาจจะรู้สึกรำคาญไม่ชอบเลยเอาไปเก็บสักทีนึงบางคนพิมพ์บอกลำยายมากโหแบบเป็นตัวขวางความรักอะคุณผู้ชมรู้สึกไหมครับแต่คุณผู้ชมเอาจริงนะพื้นฐานของหนูพุกอะไม่ได้คนไม่ดีนะเขาเป็นคนดีนะอนันตชัยก็เคยพูดอะไม่ใช่คนเลวร้ายไม่ใช่คนร้ายถึงว่าการที่เขาเป็นแบบนี้มันก็ด้วยคำว่ารักเป็นผู้ชายที่อยู่เคียงข้างกับเอเชียคนเดียวเลยนะคือสนิทที่สุดอะแล้วมาเจอเรื่องราวที่พนมนาคารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณผู้ชมมันด้วยความรักแล้วพอวันนี้เอเชียเขามีอนันตชัยเป็นคนรักแล้วอะมันเหมือนกับเฮ้ยจากที่เราเคยสำคัญที่สุดอะเป็นผู้ชายคนเดียวเลยมันถูกลดลงมาอย่างเงี้ยมันถูกลดลงมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนจะเข้าใจได้ครับอาจจะมีน้อยอาจจะอะไรบ้างอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ไม่ได้เลิกคบไงคือถ้าเป็นเพื่อนเข้าใจแต่นี่มันไม่ใช่ไงหนูพุกไม่ได้คิดกับเอเชียแค่เพื่อนมันก็เลยว้าวุ่นก็เลยกลายเป็นแบบนี้คือขนาดที่เอเชียเนี่ยให้สถานะที่ชัดมากๆกับหนูพุกเอาถามมาอยากได้คำตอบเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนรักแต่หนูพุกเขาก็เหมือนทำใจไม่ได้นะเขายังไม่ยอมรับความจริงแล้วฉากนั้นรู้สึกว่าหนูพุกน่ากลัวมากนะที่แบบไปตื้อเอเชียหนูพุกยังปั่นเอเชียด้วยนะว่าเขากำลังจะทิ้งเธอไปเธอต้องรออีกนานแค่ไหนเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาจะกลับมาแต่จริงๆอะดินว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วครับหนูพุกไม่เกี่ยวแล้วนี่คือการตัดสินใจร่วมกันที่เกิดขึ้นแล้วครับมันเป็นการตัดสินใจของคน2คนที่รักกันว่าเขาจะอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขที่สุดในวันนี้ครับนี่คือการตัดสินใจซึ่งหนูพุกเป็นบุคคลที่3ไม่เกี่ยวแล้วการที่ไปบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาไม่มีสิทธิ์ครับนี่น่าจะเป็นจุดที่ทัวร์ไปลงหนักเพราะเหตุนี้แหละเพราะเขาไม่เกี่ยวแล้วครับมันคือเรื่องของคน2คนที่รักกันครับนี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วหนูพุกจะไม่ขอพรแบบนั้นครับจะไม่ขอให้อนันตชัยไม่ได้รักกับเอเชียนี่เชื่อว่าเขาจะขอให้เอเชียมีความสุขหรือขอให้มันราบรื่นนะการถอนคำสาปหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การขอพรนั้นนะนี่เชื่อว่ามันจะเป็นเชิงบวกไม่ใช่เชิงลบและไม่ได้ขอเพื่อตัวเองครับเพราะดินยังเชื่อมั่นในตัวหนูพุกนะครับว่าเขาเป็นคนดีเขาจะไม่ทำร้ายเอเชียไม่ทำร้ายอนันตชัยครับคุณผู้ชมมันมีเหตุผลเดียวเลยที่หนูพุกจะขอพรแบบนั้นหรือหนูพุกจะทำสิ่งที่ไม่ดีในกรณีนี้นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยน่าจะเป็นเพราะถูกอเนกชาติเนี่ยเขาสะกดเขาควบคุมอยู่มันแค่นั้นเลยครับนี่ใช่ว่าคนอย่างหนูพุกเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยหรอว่าอเนกชาติจะมาหลอกใช้เขาก็รู้นี่เขาพูดขึ้นมานะครับคือต่อให้เขาแบบไปร่วมมือแยกออกมายังไงใดๆก็ตามแยกอนันตชัยกับเอเชียนะยังไงอเนกชาติก็ต้องเอาตัวเอเชียไปอยู่แล้วยังไงเอเชียก็ต้องเจ็บปวดอยู่แล้วครับคือคนอย่างหนูพุกรู้อยู่แล้วครับดินเชื่อแบบอย่างสนิทใจเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้ถูกสะกดจิตหรือควบคุมอ่ะหนูพุกจะต้องแบบเข้าไปช่วยอนันตชัยช่วยเอเชียให้รอดพ้นจากอเนกชาติครับฉะนั้นเราจะลุ้นและติดตามไปด้วยกันคุณผู้ชมล่ะคิดว่าสุดท้ายแล้วหนูพุกจะขอพรแบบนั้นไหมหรือจะช่วยอนันตชัยและหมอเอเชียครับคือถ้าเกิดเขาไม่ช่วยเนี่ยสุดท้ายแล้วนะเขาจะไม่เหลือใครเลยครับคือต่อให้ไม่มีอนันตชัยนะเขาก็จะไม่ได้รับแม้แต่ความเป็นเพื่อนจากเอเชียด้วยลุ้นติดตามไปด้วยกันครับโค้งสุดท้ายละครพนมนาคาดินชวนดูสดนะครับทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31และดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางทีวีได้ผ่านทางแอปวันดีนะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครพนมนาคาไปด้วยกันก็กดติดตามกับดินได้นะครับทาง YouTube และ TikTok ช่องพัชราภพลวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับพิมพ์ดูจบถึงตรงนี้นะครับพิมพ์เลข9ใต้คลิปแสดงตัวกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ